สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่7นะครับวันนี้ทางด้านแกนเพชรสิงห์มณีชัยนะครับชนะน็อกทางด้านพระเดชศึกแสนแจ้งคำยิ้มนะครับแสนแจ้งคำยิ้มนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกรอบนะครับศอกเดียวนะครับโอ้โหตอนแรกนี่ต่อยหมัดได้มึนนะครับแต่ว่าดันพลาดนะครับพลาดโดนศอกเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะเดี๋ยวดูผู้แพ้ก่อนนะเป็นไงบ้างครับท่านดีขึ้นแล้วพูดกันนะสภาพเลยพูดได้ได้ให้ครับได้เลยพูดได้เลยเป็นไงบ้างครับน้องชายได้นะพูดนะเดี๋ยวรอก่อนนะรอน้ำแข็งเลยน้ำแข็งไม่มาค่อยพูดโดนอะไรเมื่อกี้โดนอะไรครับโดนสองเต็มไหนโดนเต็มตรงไหนขมับหรือตรงนี้ครับตอนแรกนี่เราต่อยได้มึนเขาได้นะครับจังหวะนั้นมันเป็นไงเราเข้าไปเอาโดนสองเขาสองมาเราไม่ทันระวังตัวเนาะครับเดี๋ยวลุกต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างครับเพราะว่าน่าจะไปเสริมอาวุธให้หนักมือตกจังหวะมือตกนี่เลยเขาจ้องเลยฟันอยู่แล้ววันนี้อยากขอโทษใครแล้วครับขอโทษเทรนเนอร์ทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังโอเคครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยชื่อพลิสุครับสารใจคำนี้ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับหายไวครับเราเป็นกำลังใจให้กับทางพระเดชศึกนะครับโอ้โหนี่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับช่วงประมาณต้นยก3นี่ไปต่อยหมัดฟันศอกนะฮะโอ้ได้มึนด้วยแต่ว่าโดนศอกสวยของทางด้านแก่นเพชรนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องสักครู่นะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ก็โดนขาเรือเรามีอาการไหมวันนี้ช่วงยก3อ่ะที่เขาต่อยเรามีมึนไหมมึนมึนอยู่แล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมลูกนั้นแล้วก็จะเล่น 3-4 แล้วกะจะเล่น 3-4 แล้วจังหวะที่สอกนี่มือมันไปเองหรือว่าตั้งใจมาอยู่แล้วตั้งใจไว้อยู่แล้วฮะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับอย่างโกงคนนี้วันนี้มีเงินฉีดไหมมีครับได้เท่าไหร่ครับได้10,000ครับจากใครครับได้เลยจากเซมโมบอลล็อกเนาะเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณมาชายครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเพื่อนที่มีใจนะครับเป็นที่ดีโอเคครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านแก่นเพชรส
ิงห์มณีชัยนะครับวันนี้แล้วก็สับศอกชนะน็อคยกที่3นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับของศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเดี๋ยวไอ้มีขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็